สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวกับดิฉันสุชดาระยะอินค่ะซึ่งในช่วงสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้ทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวสดได้ทาง zoom072.com/od/5 meeting ID นะคะ983801731999โดยจะเปิดห้องให้รับชมได้ในเวลา 13:45 น.ถึง 15:00 น.นะคะและรีรันทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ข่าวบุญนิวส์ค่ะพร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GPN ในเวลา 17:00 น.นะคะและในวันนี้ก่อนที่เราจะได้ไปรับฟังข่าวที่น่าสนใจเรามีธรรมะรวมทั้งโอวาทที่น่าสนใจมารับฟังกันก่อนค่ะทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่บทที่ว่าการตัดใจทำบุญทรัพย์หามาได้ด้วยความยากลำบากเป็นสิ่งที่ดีที่เราไม่หวงแหนไม่เสียดายทรัพย์สามารถตัดใจได้แต่คำว่าตัดใจยังมีความกังวลปนอยู่เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในชีวิตเราต่อไปในอนาคตถ้าเราทำแบบนี้ใจคิดอย่างนี้แม้ดีก็ยังไม่สมบูรณ์บุญจะได้ไม่เต็มที่นี่ก็เป็นทบทวนโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่นะคะที่ท่านให้ไว้ในเรื่องของการตัดความตระหนี่ออกไปจากใจนั่นเองค่ะเราไปรับชมข่าวสารกิจกรรมงานบุญกันค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ตได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรสร้างซุ้มประตูมหาสมบัติบรมจักรพรรดิวิหารพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรค่ะโดยเมื่อวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมาศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตได้จัดกิจกรรมงานบุญพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2564บูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรสร้างซุ้มประตูมหาสมบัติบรมจักรพรรดิวิหารพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรโดยประธานกฐินในปีนี้คือกัลยาณมิตรทันตแพทย์อัฐพรหงยกและกัลยาณมิตรรัชพรภูไกรเลิศได้อัญเชิญผ้าไตรกฐินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความศักดิ์สิทธิ์พร้อมด้วยคณะประธานรองประธานกองและคณะกัลยาณมิตรผู้มีบุญก็ได้อัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีและได้รับความเมตตาจากพระดนัยพัฒน์อธิจิตโตเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยก่อนที่จะประกอบพิธีทอดกฐินทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมเพื่อทำใจให้เกิดความใสสว่างหยุดนิ่งตึกระลึกนึกถึงบุญด้วยใจที่ปลื้มปิติอันเปี่ยมล้นก่อนที่ท่านประธานกฐินจะนำกล่าวคำถวายผ้ากฐินพร้อมทั้งได้น้อมนำผ่านผ้าไตรกฐินถวายแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ส่วนผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้กล่าวพเดียงสงฆ์และกล่าวอัปโลกกฐินจากนั้นเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายซุ้มประตูมหาสมบัติบรมจักรพรรดินำกล่าวคำถวายปัจจัยเพื่อสร้างวิหารพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรนำกล่าวคำถวายประตูแก้วรัตนมณีบรมจักรพรรดิและนำกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้น้อมนำผ้าไตรถวายแด่ท่านประธานสงฆ์อย่างความปลาบปลื้มปิติในบุญสำหรับงานบุญกฐินเป็นงานบุญที่ชาวพุทธได้ให้ความสำคัญเป็นประเพณีอันดีงามของชาวพุทธที่สืบทอดกันมาได้ประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนานกว่า 2,600 ปีซึ่งจะเห็นได้ว่าแต่ละท่านต่างทำหน้าที่ของชาวพุทธอย่างเต็มที่เต็มกำลังและการสร้างสถานที่ของศูนย์เป็นไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พระพุทธศาสนาและกว่าจะมาถึงวันนี้ได้คณะกัลยาณมิตรทุกท่านถือเป็นบุคคลประวัติศาสตร์สำคัญที่ได้ร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างเหนียวแน่นตลอดมาโดยมีเป้าหมายเดียวกันคือจะร่วมสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ตแห่งนี้ให้บังเกิดความสำเร็จโดยเร็วค่ะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีบทสัมภาษณ์ของคณะประธานกฐินรวมทั้งคณะเจ้าภาพที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้ถึงความปลื้มปิติแล้วก็ความประทับใจที่ได้มาสั่งสมบุญใหญ่ในครั้งนี้เราไปรับชมพร้อมกับร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะการเตรียมตัวก็เอาผ้ากฐินไปอธิษฐานจิตนะครับให้คนข้างเคียงในบ้าน
และก็หมู่ญาติพี่น้องทั้งหลายได้อนุโมทนาบุญได้รู้จักสั่งสมบุญนะครับเป็นตัวอย่างให้เขาได้เรียนรู้การใช้ชีวิตเพื่อสร้างบารมีครับรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งเลยครับที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมให้กับคนภูเก็ตจะทำให้คนภูเก็ตมีสถานที่ปฏิบัติธรรมมีสถานที่สร้างสมบุญมากขึ้นแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้เรื่องของทานศีลภาวนาต่อไปครับอยากจะให้ทุกท่านได้มีส่วนในบุญครั้งนี้ให้ได้มีความสุขด้วยกันทุกท่านทุกคนเลยครับก็วันนี้ปลื้มใจมากครับที่ได้เห็นภาพของสาธุชนนะครับที่มาจากทั่วทุกสารทิศนะฮะแล้วก็ทุกคนมีความตั้งใจที่จะมาร่วมงานทอดกฐินครั้งนี้แล้วก็ได้เห็นภาพวิหารนะครับซึ่งวิหารพระมงคลเทพมุนีที่ประดิษฐานรูปเหมือนของหลวงปู่วัดปากน้ำของพวกเราภาพนี้ออกมาเห็นอาคารแล้วก็ปลื้มใจมากครับเห็นแล้วก็ขนลุกมากเลยว่าวันนี้เราสามารถที่จะสร้างวิหารบูชาธรรมท่านได้มาถึงวินาทีนี้แล้วก็ใกล้จะสำเร็จแล้วซึ่งก็คิดว่าถ้าหลายๆท่านนะครับกัลยาณมิตรทั่วโลกได้มาเห็นภาพของวิหารนะครับก็จะมีความประทับใจแล้วก็นึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่นะครับก็ในฐานะของกัลยาณมิตรนะครับที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายนะครับก็ทุ่มทั้งชีวิตจิตใจเต็มที่ครับในการที่เราจะสร้างวิหารให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์นะครับเพื่อบูชาธรรมครูบาอาจารย์แล้วก็ได้เป็นจุดศูนย์กลางของการเผยแผ่ในจังหวัดภูเก็ตในทะเลอันดามันนะครับในย่านทะเลอันดามันซึ่งเป็นจุดที่จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ได้มารู้จักวิชาธรรมกายให้ได้มารู้จักพุทธศาสนาที่ภูเก็ตนี่แหละครับเอาบุญมาฝากทุกๆท่านนะครับให้ทุกๆท่านได้ผลบุญในการทอดกฐินในวันนี้นะครับแล้วก็ขอเชิญชวนนะครับให้กัลยาณมิตรทุกท่านได้มีโอกาสมาร่วมบุญร่วมสร้างร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวิหารพระมงคลเทพมุนีซึ่งจะเป็นวิหารที่ประดิษฐานรูปเหมือนของพระเดชคุณหลวงปู่แห่งแรกนะครับของจังหวัดภูเก็ตและของฝั่งอันดามันนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับค่ะก็ต้องอนุโมทนาบุญนะคะกับบุญที่เป็นบุญกฐินแล้วก็อีกทั้งได้ร่วมสร้างวิหารของพระเดชพระคุณหลวงปู่ด้วยนะคะก็ร่วมกันสร้างให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ค่ะมาต่อกันที่ข่าวต่อไปนะคะด้านศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนแท่นตะวันจังหวัดชัยภูมิก็ได้จัดพิธีทอดกฐินเพื่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมจันทสโรค่ะเมื่อวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมาณศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนแท่นตะวันจังหวัดชัยภูมิได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2564เพื่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมจันทสโรโดยการทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่มีอานิสงส์มากเพราะเป็นบุญที่ทำได้ยากยิ่งและเป็นสังฆทานอันบริสุทธิ์ที่ถวายแด่หมู่สงฆ์บุญที่เกิดขึ้นมีอนุภาพอย่างไม่มีประมาณการทำบุญทอดกฐินเป็นการหล่อเลี้ยงพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ได้ตลอดไปและเป็นประเพณีทางพระพุทธศาสนาที่ดีงามและครั้งนี้ได้เห็นภาพความร่วมแรงร่วมใจกันของพุทธศาสนิกชนที่ได้เดินทางมาสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันภาพอัญเชิญผ้าไตรของคณะประธานคณะประธานรองกิตติมศักดิ์คณะประธานกองคณะเจ้าภาพผู้มีบุญทุกท่านเป็นภาพแห่งความปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งสำหรับท่านประธานเอกฐินในปีนี้คือกัลยาณมิตรด็อกเตอร์บัญชาพงษ์รักทรัพย์สินและกัลยาณมิตรด็อกเตอร์ธันรวีศรีสุพนัทธนากุลและครอบครัวและได้รับความเมตตาจากพระเนตรสมิทธิโกประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนแท่นตะวันเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ภายในงานคณะกัลยาณมิตรผู้มีบุญได้ปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ในพิธีทอดกฐิน
จากนั้นท่านประธานกฐินนำกล่าวคำถวายผ้ากฐินก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้นำกล่าวคำถวายต่างๆตามลำดับพร้อมกันนี้ท่านประธานกฐินก็ได้ถวายผ้าไตรกฐินแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ส่วนผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้กล่าวพเดียงสงฆ์และกล่าวอัปโลกกฐินนอกจากนี้คณะเจ้าภาพยังได้น้อมนำทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ด้วยใจที่ปีติในบุญและภายในงานบุญยังได้รับความเมตตาจากพระครูสิริวชิรากรเจ้าคณะอำเภอบ้านแท่นเจ้าอาวาสวัดวิเชียรธรรมารามเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับคณะกัลยาณมิตรญาติโยมในบุญกฐินมหากัลทานในปีนี้ด้วยพร้อมทั้งได้กล่าวสมโภชนียคถาเรื่องอนิสงส์ของกฐินด้วยยังความปลื้มปิติให้กับคณะกัลยาณมิตรทุกท่านค่ะก็ต้องอนุโมทนาบุญนะคะกับนักสร้างบารมีทุกท่านเลยค่ะเช่นเดียวกับที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์จังหวัดกาฬสินธุ์ก็ได้จัดงานบุญพิธีทอดกฐินสามัคคีเพื่อสร้างทุกสิ่งไว้ในพระพุทธศาสนาค่ะโดยศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์จังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดกิจกรรมงานบุญพิธีทอดกฐินสามัคคีเพื่อสร้างทุกสิ่งไว้ในพระพุทธศาสนาประจำปีพุทธศักราช2564เมื่อวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยริ้วขบวนอัญเชิญผ้าไตรของคณะประธานกฐินประธานรองและคณะกัลยาณมิตรผู้มีบุญเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีโดยทุกย่างก้าวของคณะผู้มีบุญที่อัญเชิญผ้ากฐินในครั้งนี้ล้วนเต็มเปี่ยมไปด้วยความสง่างามโดยในปีนี้มีคณะประธานเอกกฐินสามัคคีนำโดยพระครูวิสุทธิ์วิริยะคุณคุณตันเทียนเลี่ยนคุณตันไอปุยคุณขจัดคุณสาครคุณมาลิสาอินทราเทพและครอบครัวโดยมีพระด็อกเตอร์สุภราชัยสุรสักโกประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์เป็นประธานสงฆ์ทางนี้ก่อนที่จะประกอบพิธีทอดกฐินสามัคคีคณะกัลยาณมิตรผู้มีบุญได้ปฏิบัติธรรมกลั่นกายใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นนอกจากนี้ภายในพิธีได้มีการนำกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้พิธีกล่าวเกริ่นนำกฐินโดยกัลยาณมิตรมาริสาอินทราเทพพิธีกล่าวคำถวายกฐินเป็นภาษาบาลีโดยกัลยาณมิตรตันไอปุยพิธีกล่าวคำถวายกฐินเป็นภาษาอังกฤษโดยกัลยาณมิตรจินดาศรีสุวรรณและพิธีกล่าวคำถวายกฐินเป็นภาษาไทยโดยกัลยาณมิตรสาครดินชมพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยเทียธรรมเป็นภาษาบาลีโดยกัลยาณมิตรเองกัวโจและกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมเป็นภาษาไทยโดยกัลยาณมิตรปรมัตถ์ผิวขำหลังจากนั้นประธานกฐินได้น้อมนำพานผ้าไตรน้อมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์เพื่อกล่าวพเดียงสงฆ์ส่วนผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้กล่าวอัปโลกกฐินโดยทุกกิจกรรมในขั้นตอนนี้เป็นไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์ทุกท่านที่ได้ร่วมกันสร้างบุญต่างล้วนเห็นความสำคัญของการทอดกฐินสามัคคีซึ่งเป็นมหากาลทาน1ปีมีเพียงครั้งเดียวอีกทั้งยังเป็นการสั่งสมมหาทานบารมีครั้งสำคัญอีกด้วยค่ะนะคะก็ต้องอนุโมทนาบุญกับทุกท่านเลยนะคะที่ได้ร่วมกันในการที่จะสืบต่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาโดยพิธีทอดกฐินนะคะเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อที่ศูนย์อบรมเยาวชนวัดห้วยตองสักจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้จัดพิธีทอดกฐินสร้างทุกสิ่งเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาค่ะณศูนย์อบรมเยาวชนวัดห้วยตองสักได้จัดพิธีทอดกฐินสร้างทุกสิ่งขึ้นโดยมีพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญเดินทางมาร่วมทอดกฐินในครั้งนี้นอกจากนี้ทางศูนย์ยังได้ถ่ายทอดสดพิธีทอดกฐินผ่านระบบซูมโดยภายในพิธีคณะเจ้าภาพได้อัญเชิญผ้าไตรกฐินและบริวารกฐินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีซึ่งประธานกฐินในปีนี้คือคุณสายพินสุคันธารองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรินทร์จิระนิรามัยนายแพทย์พานุมาตรและคุณจินดามณีศรีสว่าง
ร่วมอัญเชิญพระไตรกฐินด้วยความปลื้มในบุญโดยมีพระมหาธนาวิทย์ธนวิชโชปเรียนธรรม9ประโยคประธานโซนเหนือ1เป็นประธานสงฆ์นำทุกท่านบูชาพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่ท่านประธานกฐินจะได้นำกล่าวคำถวายผ้ากฐินและน้อมนำผ้ากฐินถวายแด่ผู้แทนคณะสงฆ์เพื่อทำการเพียงสงฆ์และกล่าวอัปโลกกฐินจากนั้นคณะเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าบริวารกฐินกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมกล่าวคำถวายภัตตาหารและกล่าวคำอธิษฐานจิตร่วมกันพร้อมกันนี้ผู้แทนคณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ยิ่งขึ้นไปทั้งนี้บุญกฐินยังเป็นมหากาลทานแผ่งปีอันยิ่งใหญ่เป็นบุญใหญ่ที่จะช่วยเติมเต็มความสุขความสำเร็จให้บังเกิดขึ้นกับชีวิตของเราในชาตินี้และเพื่อชีวิตที่ดีกว่าในภพชาติต่อไปอีกด้วยค่ะก็เป็นบรรยากาศของการทอดกฐินนะคะที่เกิดขึ้นที่สร้างความสุขใจให้กับทุกท่านนะคะมาต่อกันที่ข่าวดีอีกหนึ่งข่าวนะคะต้องบอกว่าเป็นข่าวของการทำหน้าที่ในการชวนบวชนะคะศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์พร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดสุรินทร์ได้ลงพื้นที่เพื่อเชิญชวนท่านชายเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2564ค่ะคณะสงฆ์จากศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์พร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดสุรินทร์ได้ลงพื้นที่เพื่อเชิญชวนท่านชายเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2564โดยทีมงานได้ลงพื้นที่ถึงหน้าบ้านเพื่อนำข่าวบุญนี้ไปแจ้งและประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับทราบถึงกำหนดการของโครงการรวมทั้งความสำคัญและวัตถุประสงค์ของการจัดบวชในครั้งนี้ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากชายแมนๆสมัครเข้าร่วมโครงการหลายท่านแล้วจากการลงพื้นที่ชวนบวชของคณะกัลยาณมิตรผู้นำบุญชวนบวชในครั้งนี้ทุกท่านได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของการทำหน้าที่กัลยาณมิตรจึงได้รวมใจกันเพื่อชวนชายแมนๆมาบวชเพื่อสร้างพระแท้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาสำหรับโครงการบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2564จะจัดอบรมระหว่างวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2564ถึงวันที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565พิธีอุปสมบทจัดวันที่6ถึง8ธันวาคมพุทธศักราช2564โดยจะทำการอบรมณศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดทั่วประเทศท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311234ค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะไปรับชมแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวบุญที่ต่างประเทศกันบ้างนะคะโดยที่วัดพระธรรมกายเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีผ่านระบบซูมออนไลน์ค่ะสำหรับพิธีกรรมภายในงานท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่จะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์และประกอบพิธีอาราธนาศีล5พร้อมทั้งพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายโดยมีกัลยาณมิตรจันทนาพีซองเกอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารโดยมีกัลยาณมิตรสิงห์กัลยาณมิตรบุญมาใส่สงครามกัลยาณมิตรศรีวิไลอัมคากัลยาณมิตรบัววรมณีวันกัลยาณมิตรวิรุธกัลยาณมิตรมณีวันพงศวัตรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนเจ้าภาพถวายกฐินสำริดและกฐินสมทบวัดพระธรรมกายได้แก่กัลยาณมิตรโทบี้กัลยาณมิตรเมลานียัง
จากนั้นตัวแทนคณะประธานได้ถวายปัจจัยเทธรรมแด่คณะสงฆ์โดยท่านประธานส่งโดยท่านประธานและผู้มีบุญที่อยู่ทางบ้านส่งใจมาร่วมถวายด้วยความเบิกบานใจช่วงบ่ายทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรถวายเป็นพุทธบูชาและปฏิบัติธรรมในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้เมตตาให้โอวาทอันทรงคุณค่าในการสร้างบารมีค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดสอนสมาธิให้แก่ชาวท้องถิ่นค่ะสำหรับการสอนสมาธิของชาวท้องถิ่นในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระมหาวิโรจน์ญาณวิโรจโนได้แนะนำให้ชาวท้องถิ่นเรียนรู้ถึงวิธีการทำสมาธิโดยการนำใจมาวางที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ด้วยการนึกถึงดวงแก้วและท่องบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปพร้อมๆกันซึ่งทุกท่านได้เรียนรู้การทำสมาธิเบื้องต้นและได้รับประสบการณ์จากการนั่งสมาธิร่วมกันโดยหลายท่านรู้สึกเบาสบายผ่อนคลายมีความสุขในการปฏิบัติธรรมครั้งนี้ภายหลังจบโครงการหลายท่านตั้งใจจะกลับไปฝึกสมาธิอย่างต่อเนื่องที่บ้านและถ้ามีโอกาสจะได้มาร่วมฝึกสมาธิณวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลอีกด้วยค่ะจากอเมริกานะคะเรามาที่ยุโรปกันนะคะส่วนของคณะนักเรียนค่ะจาก Wharton Old School ได้มาศึกษาพระพุทธศาสนาณวัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะคณะนักเรียนจาก Wharton Old School พร้อมคณะครูกว่า40คนได้เดินทางมาศึกษาพระพุทธศาสนาณวัดพระธรรมกายลอนดอนโดยมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครได้นำชมสถานที่ต่างๆภายในวัดอาทิห้องพระเดชพระคุณหลวงปู่ห้องสำหรับนั่งสมาธิและชมนิทรรศการทางพระพุทธศาสนาก่อนที่จะได้รับฟังธรรมะจากพระด็อกเตอร์นิโคลัสฐานิสโรนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้สอนสมาธิเบื้องต้นให้กับคณะนักเรียนด้วยซึ่งทุกคนต่างสนใจฝึกสมาธิเป็นอย่างมากจากนั้นเป็นการฝึกวัฒนธรรมชาวพุทธเบื้องต้นด้วยการตักบาตรแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ค่ะก็เป็นบรรยากาศที่เด็กๆนะคะได้มีโอกาสมาเรียนรู้เรื่องราวของพระพุทธศาสนาได้มาศึกษาวัฒนธรรมของชาวพุทธนะคะก็เป็นโอกาสอันดีที่จะได้มาเรียนรู้ร่วมกันนะคะด้านนักศึกษาและพยาบาลจากโรงพยาบาลแห่งเมืองบูโรสได้เดินทางมาศึกษาพระพุทธศาสนาและเรียนรู้การฝึกสมาธิที่วัดพระธรรมกายบูโรสประเทศสวีเดนค่ะเมื่อวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมานักศึกษาและพยาบาลจากโรงพยาบาลแห่งเมืองบูโรสได้เดินทางมาศึกษาพระพุทธศาสนาและเรียนรู้การฝึกสมาธิที่วัดพระธรรมกายบูโรสประเทศสวีเดนโดยพระอาจารย์ได้แนะนำวิธีการฝึกสมาธิเบื้องต้นพร้อมทั้งแนะนำฝึกนั่งสมาธิซึ่งหลังจากแต่ละท่านได้ทดลองฝึกนั่งสมาธิเรียบร้อยแล้วทุกคนต่างประทับใจที่ได้เข้าถึงความสงบและมีประสบการณ์ที่ดีโดยผู้ร่วมฝึกสมาธิท่านหนึ่งได้เล่าประสบการณ์ที่สัมผัสถึงความเบาสบายและรู้สึกเหมือนตนเองจะลอยได้ซึ่งทุกคนต่างตั้งใจจะกลับไปฝึกสมาธิอย่างต่อเนื่องที่บ้านอีกด้วยโดยทางวัดพระธรรมกายบูโรสขออนุโมทนาบุญและเอาบุญมาฝากทุกท่านที่ได้มีส่วนสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายทุกท่านค่ะวันนี้นะคะเราจะปิดท้ายกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์กันนะคะขอเชิญเจ้าภาพผู้บุญทุกท่านที่มีความประสงค์ที่จะร่วมบริจาคข้าวสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหลายจังหวัดสามารถนำมาร่วมสมทบได้ค่ะทุกวันตามช่องทางที่ท่านสะดวกณศาลามหาทานบารมีโรงครัว71ปีวัดพระธรรมกาย23ทับ2หมู่7ตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี12120หรือร่วมบุญได้นะคะที่ธนาคารกรุงไทยค่ะชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่บัญชี 152-1-20208-7 หรือบริจาคผ่านระบบบริจาคอัตโนมัติ donate.dcasimain.org นะคะ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0944919916และ0971696455ค่ะและขอเชิญร่วมพิธีถวายสังฆทานออนไลน์นะคะในเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เข้าร่วมพิธีกรรมได้นะคะทาง zoom072.com/da/1หรือรับชมจากการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานี GBN ค่ะและขอเชิญร่วมพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์323วัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนจากเหตุการณ์ความไม่สงบ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ออนไลน์ปีที่17ครั้งที่156พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ปีที่14ครั้งที่121ถ่ายทอดสดจากศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาในวันเสาร์ที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2564ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นสามารถร่วมกิจกรรมออนไลน์ผ่านทาง Zoom ได้ที่ลิงก์ zoom072.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000และขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกนะคะร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรที่ยอด 3,965,081 จบโดยจะมีการฉลองชัยชีตังเมเนื่องในวันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อทัตตะชีโวครบ81ปีซึ่งตรงกับวันอังคารที่21ธันวาคมพุทธศักราช2564สวดแล้วก็ส่งยอดมานะคะที่เว็บไซต์ forbetterworld.com ได้ค่ะและอีกหนึ่งโครงการนะคะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2564โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้ค่ะอบรมระหว่างวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2564ถึงวันที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565พิธีอุปสมบทวันที่6ถึง8ธันวาคมพุทธศักราช2564โดยจะทำการอบรมนะคะณศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะหมายเลขโทรศัพท์028311234และสำหรับผู้มีบุญทำหน้าที่ชวนบวชในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์นะคะจะได้รับเหรียญปราบมารรุ่นรวยอัศจรรย์ทันใจชนะภัยทุกสิ่งจะได้ชนะภัยจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นภัยอะไรก็ตามจะชนะทั้งหมดค่ะสำหรับวันนี้นะคะบุญนิวส์ค่ะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ในเวลา 14:00 นถึง 15:00 นโดยทุกท่านนะคะก็สามารถที่จะรับชมบุญนิวส์นะคะสดๆแบบนี้ค่ะทาง zoom072.com/od/5 meeting ID นะคะ983-8017-3199และ passcode 072ค่ะและยังสามารถดูทบทวนใน YouTube นะคะช่องข่าวบุญนิวส์ค่ะและก็สามารถรับชมทางสถานี GBN ในเวลา 17:00 นนะคะสำหรับวันนี้นะคะบุญนิวส์หมดเวลาลงแล้วพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปกลับอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะขอเรียนเชิญท่านชายบวชในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2564อบรมระหว่างวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2564ถึงวันที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565รวมระยะเวลาทั้งสิ้น68วันพิธีอุปสมบทวันที่6ถึง10ธันวาคมพุทธศักราช2564สมัครบวชได้แล้ววันนี้ณศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือที่เว็บไซต์ www.buat.com หรือ www.dmycenter.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1234